สวัสดีครับอยู่กับผมโนแวร์จากช่อง Serious Hobby นะครับตอนนี้มาทำรูปกันเหมือนเดิมนะครับก็รูปนี้เนี่ยผมถ่ายในงานอีเวนต์เหมือนเดิมนะครับแล้วก็แสงค่อนข้างจะยากในระดับหนึ่งนะเพราะว่ามันมีพวกสีเขียวๆปนเข้ามานะครับมาลองดูว่าจะแก้ได้ไหมแต่โดยพื้นฐานแล้วเนี่ยผมจะแก้ที่ตัวแสงก่อนนะผมจะยังไม่ปรับสีตอนนี้นะครับก็คงทำเหมือนเดิมนะครับเริ่มที่ความสว่างเนาะตัดสว่างไปเยอะๆก่อนแล้วก็ค่อยดูที่เราชอบรูปนี้โอเวอร์ไฮไลท์นะครับผมรู้สึกว่าโอเวอร์ไฮไลท์ที่หน้าค่อนข้างเยอะผมจะเน้นลดพวกสีขาวนะแต่นี้ผมปรับคอนทราสต์ลงมาไฮไลท์จะลดเยอะลดน้อยก็ตามชอบนะครับผมไม่ได้บอกตัวเลขตายตัวให้เนาะเปิดเงาลดขาวด้วยเปิดดำประมาณนี้แล้วก็ต่อไปคือเราต้องมาดูสีที่ต้องแก้ผมว่าสีที่ต้องแก้ครั้งนี้น่าจะเป็นเรื่องเขียวนะอาจจะต้องเติมชมพูเยอะๆแต่ผมขอลองเล่นทีละแถบก่อนนะครับก็คงจะเริ่มที่ไว้เป็นล้านก่อนจริงด้วยภาพเขียวมันเยอะต้องอัดชมพูหนักๆแต่ว่าอัดชมพูเยอะไปก็ไม่ได้นะหน้าช้ำทันทีเลยตรงการแก้สีนี่ส่วนตัวแล้วผมไม่ได้มีวิธีการตายตัวนะครับผมก็เลื่อนของผมไปเรื่อยๆระหว่าง2แถบของเทมกับทินนะจนกว่าผมจะเจออันที่ผมชอบอะผมชอบประมาณไหนผมก็จะเอาเลขประมาณนั้นแหละอ่ะผมว่าผมได้แล้วประมาณนี้แล้วก็ปรับจูนกันอีกทีหนึ่งอันนี้เป็นภาพรวมคร่าวๆของสีนะครับแล้วก็ที่เราจะมาแก้สีละเอียดจำเป็นตรงนี้เนาะตรงนี้ผมจะทำเหมือนเดิมอยากให้แดงมันเด่นผมซัดแดงที่เป็นซัดของแดงหนักๆสีส้มอย่างที่เคยบอกไว้ว่าสีส้มจะมีผลกับผิวค่อนข้างเยอะนะครับอันนี้ผมว่าลดลงไปแล้วสีหน้ามันเพี้ยนเนาะรอบนี้ผมจะเพิ่มสีส้มแทนนะที่เหลือถ้าเราไม่ชัวร์นะครับว่าสีไหนมันกระทบอะไรบ้างเนี่ยเราลากเล่นได้เลยนะเราจะเห็นเลยว่ากระทบอะไรบ้างสีเขียวไม่ค่อยมีผลสีฟ้าไม่ค่อยมีผลน้ำเงินมีผลพอสมควรเพื่อลดการกวนผมจะไม่ยุ่งกับสีน้ำเงินมากแต่ผมจะไปลดแซดของสีน้ำเงินนะครับสีม่วงมีผลพอสมควรเหมือนกันชุดน้องมันออกสีชมพูนะผมว่าอันนี้มันมีผลกับชุดน้องผมคงอยากให้สีชุดมันเด่นหน่อยผมคงจะเพิ่มนะครับมากน้อยลองเลื่อนๆดูที่เหลือก็เหมือนเดิมเน้นฟุกๆนิดหนึ่งมากกว่านี้ถ้าจะทำก็คงเป็นเรื่องครอปนะครับอันนี้ผมรู้สึกว่าอาจจะครอปลงมานิดหนึ่งเพื่อให้แบบดูเต็มรูปมากกว่านี้รูปนี้ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับใครที่ถ่ายแล้วเจอแสงแปลกๆก็มาลองเล่นกันดูเดี๋ยวเราให้ดูรูปเปรียบเทียบอีกทีนึงนะครับระหว่างก่อนทำกับหลังทำนะก็ต่างเยอะอยู่แล้วส่วนใหญ่ผมก็จะพักสายตาแป๊บหนึ่งแล้วค่อยกลับมาดูใหม่นะว่าหน้าน้องมันช้ำๆหรือเปล่าถ้าช้ำเยอะไปผมอาจจะต้องลดชมพูอีกทีนึง